ชอบไปลองวัฒนธรรมหมู่เจียวมาแอปพลายYes กำลังออกอีกรายการนึงพี่น้องแต่จบละโอเคก็สวัสดีครับทุกคนคืนนี้วันนี้ณเวลานี้เนี่ยครับผมอยู่ที่พัทยานอกสถานที่ก็มานมัสการของประจำปีของคริสเตียนนะครับแล้วก็พร้อมกันก็ทีมงานผมก็ออกบูธสินค้าก็มาช่วยน้องๆเขาด้วยนะครับก็ยืนทั้งวันแล้วก็ได้มีโอกาสไปงีบในห้องสัมมนาแอร์มันเย็นไงอยู่โอเคก็ตอนนี้อยู่พัทยาก็เลยทำให้บรรยากาศจะเพี้ยนๆหน่อยนะครับแต่ก็เนื้อหาไม่ตกหล่นแน่นอนนะคืนนี้ครับหัวข้อหลอกลวงเออหลอกลวงคำว่าหลอกลวงคืออะไรเดี๋ยวผมจะเอาหัวข้อให้ชัดเจนเลยนะครับว่าหัวข้อวันนี้คืออะไรนะครับคือเลิกหลอกลวงตัวเองพี่น้องนะแต่มันมีเทคนิคที่ว่าหลอกลวงตัวเองทำให้สำเร็จกับหลอกลวงตัวเองที่ทำให้ค่าใช้จ่ายเราสูงเดี๋ยวเราจะมาแบ่งปันกันนะครับก่อนที่เราจะมาเข้าสู่เนื้อหาของคืนนี้เนี่ยก็ทักทายกันก่อนพี่น้องสวัสดีสวัสดีอยู่ประเทศไหนจังหวัดไหนทักทายกันหน่อยพี่น้องนะตอนนี้ผมอยู่ที่พัทยาจอมเทียนนะครับอยู่จอมเทียนแต่สัมมนาอยู่ที่ไหนวะอะไรวะ จำชื่อสถานที่ไม่ได้โคตรเจ๋งเลยอะเจ๋งมากเอ๊ะอยู่สัมมนาอะไรวะผมลืมละเอ๊สถานที่เดี๋ยวถ้าจำได้จะเล่าให้สู่กันฟังเป็นสถานที่สุดยอดผมว่าเจ๋งกว่าไม่เอ่ยชื่อยี่ห้อดีกว่าเจ๋งมากดีมากๆเขามีพื้นที่เป็นพันไร่เลยอยู่สวนนงนุชมีไหมเออนงนุชอ่ะผมนี่ครั้งที่สองที่ผมมาสถานที่ของเขาเนี่ยนะครับแล้วก็มืออาชีพมากผมเนื่องจากผมเคยบริหารโรงแรมนะครับและการโรงแรมเนี่ยเราเป็นผู้บริหารหูตาของเราต้องมองอยู่เสมอความละเอียดความอะไรความเรียบร้อยของสถานที่แล้วก็เยอะแยะเลยผมมองที่นี่แทบจะหาจับจุดอ่อนเขาไม่ได้เลยลานจอดรถก็ดีเรียบร้อยรปภ.โอ้ยเอาไปว่า world class เลย world class แนะนำเลยถ้าเกิดใครจะมาจัดสัมมนาแนะนำเลยครับที่สวนนงนุชนะครับสวนนงนุชซึ่งผมเคยจัดหมื่นคนมาแล้วครั้งหนึ่งนะที่ Impact Arena เมืองทองธานีถ้าเกิดผมมีโอกาสจัดอีกครั้งหนึ่งขั้นต่ำหมื่นหนึ่งนะหมื่นคนนะก็คงมาที่สวนนงนุชนี่แหละเป็นอะไรที่แบบโอ้โหผมว่าเวอร์คลาสมากจอเจอดิจิตอลหมดนะอยู่ไม่ใช่บาโก้ไม่ใช่ใช้สไลด์อะไรนะโปรเจคเตอร์นะครับระดับโลกผมปรบมือให้ผู้บริหารเลยนะครับสวัสดีครับท่านสืบสายทำไรครับก็เป็นเรื่องของหัวข้อวันนี้ก็คือเรื่องของหยุดหลอกลวงตัวเราเองนะครับแต่การหลอกลวงมันจะมีสองรูปแบบที่บอกหลอกลวงเพื่อความสำเร็จของเรากับหลอกลวงที่จะทำให้เรามีค่าใช้จ่ายสูงโอเคไหมแต่ก่อนที่จะเข้าเนื้อหาวันนี้นะครับหรือคืนนี้เนี่ยอีกครั้งหนึ่งนะผมอยู่ที่พัทยานะครับหาดจอมเทียนก็ยังไม่ได้เห็นทะเลนะเพราะวันนี้มาทำงานไม่ได้มาอะไรมาเที่ยวมาทำงานนะครับแล้วก็มาให้กำลังใจน้องๆที่เป็นทีมงานที่มาออกบูธด้วยก็ช่วยน้องๆเขาด้วยนะครับก็สนุกดีนะครับใช่ครับพี่บางสเลผมก็จริงๆบางสเลกับจอมเทียนมันใกล้กันพอควรเลยนะใกล้กันห่างกันประมาณ15นาที18นาทีใช่ครับสวยมากผมแนะนำเลยถึงแม้ว่าเราไม่ได้มาสัมมนาเขาก็มีกิจกรรมอะไรที่สวนนงนุชนะมีต้นไม้สวย
เอาเป็นว่าระดับโลกเลยอยู่ระดับโลกผมว่าโอเคการบริการพนักงานรปภ.พนักงานห้องน้ำก็สะอาดนะอยู่ขนาดคนที่ผมมาวันนี้สัมมนาวันนี้หมื่นคนนะอยู่หมื่นคนห้องน้ำนี่เนียบห้องน้ำแต่ผมไม่ได้เข้าห้องน้ำผู้หญิงนะห้องน้ำผู้ชายเนียบมากเป็นว่าอาหารก็อร่อยนะครับอาหารก็อร่อยเขามีการจัดการที่ดีก็ปรบมือเป็นสถานที่ที่ผมเป็นคนที่ชมสถานที่ยากเพราะผมผ่านระดับโลกมาแล้วมานี่มาดูสถานที่ในเมืองไทยจะบางครั้งเนี่ยหน้าตาดูดีแต่ข้างหลังมันเละตุ้มเป๊ะอะไรเงี้ยแต่ที่นงนุชเนี่ยสวนนงนุชเนี่ยผมเป็นคนสังเกตอยู่แล้วไงชอบเดินชอบดูชอบนู่นชอบนี่สังเกตแทบจะทุกนิ้วเลยแทบจะทุกนิ้วเลยนะครับผมก็โอเคก็ถือว่าไม่ได้มาโปรโมทให้เขานะผมไม่รู้จักเจ้าของผมไม่รู้จักอะไรก็เป็นครั้งที่2ที่ผมมาบรรยายมามีส่วนร่วมนะครับก็ถือว่ายอดเยี่ยมกระเทียมดอง2ไห โอเคมาสวัสดีครับคุณพีระพงษ์สวัสดีครับก่อนอื่นแต่ท่านที่ฟังผมอยู่ตอนนี้อยู่ที่ไหนกันนะครับแล้วก็จังหวัดอะไรนะครับแล้วก็อากาศดีไหมช่วงที่ผมเดินทางเมื่อเช้านี้ก็มีฝนตกเล็กน้อยตั้งแต่กรุงเทพมาพัทยาแต่มาถึงแถวพัทยาปุ๊บก็อากาศดีมากอากาศดีมากนะก็โชคดีไปนะครับธรรมดาเนี่ยผมให้เคล็ดลับอันนึงอยู่เคล็ดลับอันนึงเมื่อคืนเนี่ยผมดูอเมริกันเบสบอลนะครับทีมผมเล่นแล้วก็เลิกในเวลาประมาณตีสองนะครับผมก็นอนตีสองจนถึงหกโมงเช้านะครับเพื่อจะตื่นเช้าแล้วก็อาบน้ำท่าแล้วก็โกนหนวดแล้วก็มางานที่พัทยาผมนอนน้อยมากนอนน้อยมากก็แต่เราก็ต้องเอาความปลอดภัยเป็นหลักนะคราวนี้ผมได้เทคนิคใหม่อันนึงผมก็ค้นพบด้วยตัวเองนะนั่นก็คือผมมีมะนาวสดหนึ่งลูกผมก็หั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะเหมือนกับที่เรามะนาวที่เขาเสิร์ฟกันแหนมอ่ะถ้าเกิดผู้ชายที่กินเหล้าแล้วก็มีกินแหนมสดเนี่ยเขาจะมีข้างเคียงก็คือถั่วทอดไอ้ถั่วอะไรถั่วอีสงแล้วก็มีมะนาวมีขิงมีต้นหอมเนี่ยเขาจะมีไอ้เด็กข้างเคียงผมก็เลยตัดมะนาวนะครับตัดมะนาวเป็นเล็กเท่านิ้วก้อยไม่เอาเปลือกออกเลยนะทั้งเปลือกเลยนะผมก็ใส่ไว้ถ้วยนึงในช่วงที่ขับรถมีความรู้สึกมันจะหลับไงผมก็เอามะนาวที่หั่นเป็นชิ้นเล็กๆเคี้ยวทั้งเปลือกเลยอยู่โอ้โหตื่นตาโตเลยแล้วก็เลยขับมาพัทยาโดยไม่ได้หยุดนะครับเขามีหยุดที่นึงก็มาตรงกลางนะครับที่เขาเรียกว่าอะไรที่รถหยุดกันเยอะแยะผมก็หยุดแล้วก็ไปห้องน้ำแล้วก็ไปต่อนะครับก็ได้ค้นพบว่าโอเคกูเจอแล้วว่าอะไรถ้าขับช่วงที่ขับรถกูต้องมีมะนาวทั้งเปรี้ยวทั้งขมสุดยอดเลยโอเคมาทักทายนะครับ คุณแอมสวัสดีครับคุณแอมเดี๋ยวนะเดี๋ยวพีระพงษ์ผมทักแล้วคุณแอมผมทักแล้วสวัสดีครับคุณไพฑูรย์สมุทรสาครสวัสดีครับ Angel สวัสดีครับ Angelนะครับเอ็นจูชมจากประเทศลักเซมเบิร์กรู้สึกประเทศที่มีอากาศหนาวเนาะผมอยู่อุดรธานีโอเคอุดรผมก็ไปบ่อยนะไปบ่อยวันนี้พูดเรื่องอะไรคะโอเคเดี๋ยวจะเฉลยอากาศดียอดเยี่ยมกระเทียมดองนะครับวันนี้เป็นเรื่องของจริงๆก็เป็นเรื่องของใกล้ตัวเราเนี่ยครับก็คือเลิกหลอกลวงตัวเองเลิกหลอกลวงตัวเองเดี๋ยวผมจะอธิบายรายละเอียดตรงนี้นะครับเพื่อพี่น้องสามารถเอาไปปรับ mindset แล้วก็ทำให้ชีวิตเราดีขึ้นทำให้เรามีรายได้มากขึ้นทำให้เราบรรลุผลบรรลุเป้าหมายของเราได้ง่ายขึ้นนะเอาง่ายๆว่ามหาเศรษฐีทุกคนเขาหลอกลวงตัวเองเช่นกันแต่เขาหลอกลวงเพื่อความสำเร็จแต่ของเราหลายคนหลอกลวงเพื่อให้คนอื่นชมอย่างเช่นกูไม่มีตังค์แต่กูไปใช้นาฬิกาแบรนด์กระเป๋าแบรนด์แล้วก็หาตังค์มาจ่ายกระเป๋าเงี้ยเพื่อหลอกลวงว่าโอ้กูมีรสนิยมสูงกูรวยกูเท่กูโอ้ยจริงๆแล้ว
สิ้นเดือนปุ๊บกูหาเงินจ่ายอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะครับตอนนี้ไม่หนาวโอเคโอเคคุณแอมจากนครพนมโอเคร้อนเยอะค่ะ23องศาเอ๊ะของเรากี่องศาในประเทศไทย23นี่ถือเป็นหนาวประเทศไทยเลยอยู่โอเคก่อนเข้าไปสู่เนื้อหาของคืนนี้เนี่ยเรามาแบ่งปันผมจะถามพี่ๆน้องๆกันเลยว่าถ้าท่านไปดูหนังเนี่ยท่านชอบดูหนังประเภทไหนนะเช่นประเทศสยองขวัญนะประเภทสยองขวัญหรือประเภทดราม่านะครับก็คือละครชีวิตอะไรเงี้ยนะครับหรือหนังชีวิตหรือหนังโรแมนติกนะหรือหนังแนวสงครามนะครับหรือแนวอะไรหนังตลกบวกแอคชั่นหรือหนังตลกอย่างเดียวเลยท่านชอบดูหนังแบบไหนและเดี๋ยวมันจะฟ้องด้วยนะว่าเราดูหนังแบบไหนเราก็คือคนแบบนั้นด้วยอยู่ นะลองดูซิว่าเดี๋ยวผมจะให้ข้อมูลอยู่อะไรบางอย่างเพราะว่าหนังมันฟ้องว่าเราคือใครด้วยเช่นกันนะครับมันฟ้องว่าเราคือใครอ่ะพิมพ์มาหน่อยสิพี่น้องว่าอยู่ชอบดูหนังแบบไหนโอเคก็แต่ในประเทศไทยผมสังเกตแล้วหนังปัจจุบันนี้เราก็ดูผ่านเน็ตฟลิกซ์มากกว่าโรงหนังถูกไหมแล้วก็อะไรอ่ะชอบดูละครกันเยอะในประเทศอะไรชอบดูละครกันเยอะหลายครั้งละครไทยผมไม่ค่อยได้ดูนะดูหรือดูครั้งสองครั้งแล้วก็ผมสรุปได้เลยว่าเรื่องนี้จะเป็นอย่างนี้จะจบอย่างนี้อะไรเพราะมันเหมือนกันหมดเลยอยู่นะและแต่ปัจจุบันนี้ก็มีอะไรสาวประเภท2ที่เป็นนางตัวอีฉาหรือตัวตลกหรือเป็นเพื่อนของนางเอกหรือเพื่อนของพระเอกนะครับเพราะฉะนั้นสาวประเภท2หรือตุ๊ดอะไรแล้วแต่ต้องมีแทบจะทุกละครชอบดูหนังตลกยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมAngel you ดูหนังแบบหนังตลกหนังหนาวหนังหวานคืออะไรฮะหนังแอคชั่นโอเคหนังผีไม่เอากลัวผีหนังฆ่าไม่เอาฆ่าโอเคเดี๋ยวผมจะเฉลยว่ากี่เปอร์เซ็นต์ที่หนังที่ยอดนิยมนะครับส่วนตัวผมเองเนี่ยก็ผมแชร์ส่วนตัวผมนะผมชอบหนังแอคชั่นนะครับผมชอบหนังแอคชั่นผมชอบหนังแบบสืบสวนสอบสวนนะครับผมชอบหนังแบบสารคดีชีวิตไปประวัติของคนสำเร็จนะครับหรือภาษาอังกฤษเขาว่า true story นะครับ true storyแล้วก็หนังที่ผมไม่ค่อยดูก็คือหนังผีแน่นอนผมไม่ค่อยดูนะครับผมชอบดูหนังอะไรแล้วทำให้ผมคิดไปข้างหน้าและได้ความรู้ด้วยนะครับแล้วก็คิดต่อยอดจากหนังนั้นได้ด้วยนะครับจริงๆผมชอบหนังฮีโร่นะครับอย่างแบทแมนซูเปอร์แมนแต่พริตติมันออกมาแนวเหมือนกันเราก็เลยไม่ค่อยได้ไม่ดูซีรีส์2ซีรีส์3ละอย่างแบทแมนเนี่ยเวลาแอคชั่นบู๊สู้กันเนี่ยมันตอนกลางคืนอยู่มันเห็นไม่ชัด มันเห็นเหมือนกับเห็นไม่เต็มตาอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ซาวด์แทร็กเขาดีแน่นอนผมชอบไปดูหนังฮีโร่ก็คือของเล่นของเขาเช่นอาวุธหรือรถหรือสูทที่เขาใส่อะไรเงี้ยนะครับผมชอบหนังแอคชั่นผมชอบหนังสงครามผมชอบหนังสืบสวนสอบสวนผมชอบหนังสารคดีของชีวประวัติคนสำเร็จหรือธุรกิจสำเร็จนะครับอะไรอ่ะหนังตลกก็ดูผมก็ดูหนังตลกนะครับอย่างปัจจุบันเนี่ย Workpoint เขาจะมีคลิปสั้นๆอยู่เสมอเนี่ยอย่างพันพุทธแตกกับไอ้โหน่งเท่งอะไรเงี้ยก็ขำเพราะบางครั้งก็เราต้องการเราจริงจังมาทั้งวันมาดูหนังตลกมันก็เลยทำให้เราขำนะครับบางประจันบางละจันโอเค แล้วก็ตอนนี้ที่นิยมที่ผมชอบดูตอนนี้อีกอันนึงก็ในคลิปสั้นๆในอยู่ในคลิปสั้นๆก็คือเรื่องของสุนัขเรื่องของสัตว์อะนะครับอ
อย่างที่บางคนเขาก็เลี้ยงอะไรตัวมิ่นตัวเล็กๆอะไรอะไรเงี้ยแปลกๆแล้วเขาก็สอนให้เหมือนสอนกับสุนัขแสนรู้เลยนะครับแล้วก็มีสารคดีเรื่องแมวเรื่องสุนัขเรื่องอะไรเงี้ยมันทำให้เราดูแล้วเราขำเรายิ้มนะครับอันนี้ก็คือส่วนหนึ่งของทำให้ชีวิตเราลืมไปสักครึ่งชั่วโมงอะไรแบบนี้นะครับยิ่งในปัจจุบันในทาง TikTok ก็ดีหรือ Facebook ก็ดีหรือ IG แล้วก็อะไรเนี่ยมันจะมี short story แบบเนี้ยผมก็ดูนะครับโอเคผมมาเฉลยว่าถ้าเราจะผลิตหนังเนี่ยและได้มีเงินได้กำไรแล้วก็มีคนดูเยอะเนี่ยอันที่หนึ่งเลยเนี่ยเขาบอกให้ผลิตหนังตลก ถูกต้อง นะครับประเภทภาพยนตร์ที่คนไทยชอบดูมากที่สุดคือหนังแนวคอมเมดี้นะครับก็คือหนังตลกนะครับถึงเกือบ 30% นะอยู่เกือบ30ก็คือ 29.4% นะครับแล้วรองลงมาก็คือหนังแนวสงครามนะครับหนังแนวสงครามนะแล้วก็หนังแนวสงครามก็เกือบ 21% นะครับก็คือ 26.6% นะครับแล้วก็แนวหนังดราม่าอันนี้คือประเทศไทยนะถ้าไปถามอเมริกันก็คงอีกรูปแบบหนึ่งหนังแนวดราม่านะครับก็ 14.7% นะครับหนังแนวสยองขวัญ 1.8% เพราะฉะนั้นอย่าผลิตหนังแนวสยองขวัญในประเทศไทย แต่อันนี้ไม่รู้หนังแนวสยองขวัญหมายความหนังฆาตกรรมหรือเปล่าหรือหนังผีถ้าหนังผีเนี่ยแม่นาคเลยทำเงินเยอะมากเลยนะอยู่แม่นาคพระโขนงเวลาเขาทำหนังเนี่ยก็ดูสยองเหมือนกันนะมีอะไรที่แบบผีฆ่าอะไรเงี้ยนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเราชอบหนังแนวอะไรหนังแนวคอมเมดี้เนี่ยก็หมายว่าเราเป็นคนที่อารมณ์ขันนะครับเราเป็นอารมณ์ขันเราจะไม่ค่อยเครียดเราจะมองโลกเหมือนการ์ตูนนะครับผมเองก็มองโลกปัจจุบันเหมือนการ์ตูนซูเปอร์สวัสดีครับคุณสุภาสวัสดีครับท่านเจนรงค์แนวคอมเมดี้เนี่ยบวกกับหนังแอคชั่นนะครับหนังแอคชั่นเนี่ยผมก็ชอบหนังแอคชั่นไม่แปลกหรอกถ้าเกิดใครใครได้ดูสัมมนาผมหรือได้เข้าไปในสัมมนาผมเนี่ยของผมมันจะแนวแอคชั่นบวกคอมเมดี้นะครับบวกคอมเมดี้ก็คือมีตลกในตัวนะครับแล้วก็โรแมนติกไม่ต้องพูดถึงอ้อโรแมนติกเนี่ยอยู่ที่ 17.6% นะอยู่โรแมนติกผมก็ไม่ค่อยได้ดูหนังโรแมนติกเท่าไหร่หนังดราม่าก็ไม่ดูไม่ได้ก็มีดูหนังดราม่าบ้างส่วนใหญ่ถ้าเป็นหนังเรื่องชีวประวัติคนอะไรเงี้ยผมก็จะดูนะครับแต่หนังสยองขวัญอย่าง Friday the 13th หรือ Halloween หรืออะไรผมไม่ได้ดูเลยนะครับมันไม่ได้ทำให้ผมสามารถเอาไปคิดต่อยอดอะไรได้นะครับนะทุกคนดูหนังแบบไหนกันครับพิมพ์มาหน่อยชอบหนังแบบไหนนะคราวนี้อย่าง Sylvester Stallone Rambo เนี่ยเขาชอบดูหนังแอคชั่นเขาชอบดูหนังแบบบ็อกซิ่งไฟท์แล้วก็หนังบู๊อะไงหนังบู๊นะครับแต่ซิลเวสเตอร์สโตลล์หรือร็อกกี้เนี่ยเขาจะมีมุกขำนะครับเขาจะมีมุกขำที่อยู่ในหนังนั้นนะครับเจริญพรโอเคก็มันก็จะฟ้องว่าเราคือใครถ้าเราเป็นบู๊เนี่ยหนังแนวบู๊เนี่ยเราจะทำงานแบบลุยนะครับลุยอันนี้หัวหน้างานก็จะชอบคนแบบนี้นะครับไม่อดหลับอดนอนกูก็จะลุยนะจนภารกิจสำเร็จนะถ้าเราเป็นหนังแนวโรแมนติกเราก็จะขับรถไปก็ชมดมกุหลาบไปแวะกินกาแฟภารกิจไม่ได้สำเร็จหรือสำเร็จไม่ตรงต่อเวลานะครับหนังผีก็ในประเทศไทยหนังผีเนี่ยก็ขายดีนะอยู่หนังผีคนไทยก็ชอบดูกันเยอะนะครับแต่ปัจจุบันนี้มีหนังผีบวกกับตลกก็เลยทำให้ขายดีบ้างขายดีแต่มันไม่ได้ดีกับเท่ากับหนังเน้นคอมเมดี้เลยนะครับผมชอบหนังสงครามที่มีคอมเมดี้
ให้ก็คือหนังมีแนวแอบแฝงตลกอยู่ไปดูเอโอไลไลเรื่องของซิเวสเตอร์สตาโลนรักกี้อ่ะนะในหนังที่เขาผลิตเป็นหนังสงครามมันมีแอบแฝงตลกอยู่ข้างในนะครับเพราะฉะนั้นอยู่จะขายดีแน่นอนถ้าอยู่ทำอะไรก็แล้วแต่ถ้าอยู่จะทำหนังอยู่หรืออยู่จะเป็นบุคลากรลองไปศึกษาว่าพฤติกรรมของหนังเนี่ยเราเอามาใช้ได้อะไรกับชีวิตของเรานะซึ่งถ้าใครเข้าไปดูใน YouTube ผมเนี่ยแอคชั่นตั้งแต่9โมงเช้าถึง4ทุ่มเลยอยู่แอคชั่นแป้มแป้มแล้วก็มีบุ๊กตลกอยู่ข้างในด้วยขำๆอย่างเงี้ยโอเคสวัสดีครับคุณพีรพงษ์สวัสดีครับท่านพระสุมาวิทยาสวัสดีครับท่านพระเจริญพรสาธุนะครับคุณพีรพงษ์ขอบคุณครับแบ่งปันความรู้ครับนะก็มันก็ฟ้องอ่ะเราดูหนังแบบไหนเราก็จะเป็นคนแบบนั้นแหละนะครับอีกอันนึงผมชอบหนังสปายหนังสายลับนะครับผมชอบคิดผมชอบจินตนาการว่าหนังอันนี้พระเอกจะแอคชั่นอะไรต่อหรือคนจะแอคชั่นไงต่อเราก็คิดล่วงหน้าไว้อะไรเงี้ยแล้วดูซิว่าไม่แนวความคิดของเราตรงกับผู้กำกับหนังนั้นหรือไม่อะไรเงี้ยก็สนุกดีผมชอบดูหนังสืบสวนสอบสวนสายลับอะไรเงี้ยมันก็สนุกนะโอเคมีใครชอบดูหนังอะไรที่เกิดแปลกไปกว่าที่ผมอธิบายหรือให้เปอร์เซ็นต์ไปแล้วเนี่ยต้องเป็นหนังนะไม่ใช่สารคดีแบบสอนการทำอาหารสอนการเย็บปักถักร้อยหรือการสอนทำออนไลน์หรืออะไรที่ไม่ใช่มันเป็นหนังนะเพราะฉะนั้นเราถ้าเราละหนังถ้าเราชอบหนังความรักเราก็จะเป็นคนหวานแต่งตัวก็หวานพูดจาก็ไพเราะนะครับเขียนหนังสือก็ตัวสวยแบบจนทำงานไม่ทันเนี่ยเน้นบรรจงแบบตัวอักษรต้องสวยเลยวันหนึ่งก็ได้แค่ A4 อะไรเงี้ยของผมนี่ลายไม่ว่าจะเป็นลายเซ็นหรือตัวอักษรผมว่าคนที่สองอ่านไม่ออกแน่เพราะผมอ่านออกเฉพาะตัวผมเองบางครั้งผมเขียนอะไรก็แล้วแต่แล้วกลับมาอ่านโน้ตนี่มันอะไรวะกูเขียนอะไรวะ หรือมันอ่านไม่ออกเลยอยู่ก็ลองไปพิจารณาว่าตรงไหมเราชอบหนังแบบไหนเราก็เป็นคนแบบนั้นนะครับมีใครดูมีใครบอกหนังโป้นะหนังเอกในกลุ่มที่ผมอยู่นะพวกกลุ่มผู้ใหญ่โอ้โหช่วงเช้าจะส่งสติ๊กเกอร์เรื่องพระเรื่องศาสนาสวัสดีโยมอะไรไม่ใช่โยมสวัสดีทุกคนแล้วก็ขอให้วันศุกร์มีความสุขอะไรก็ว่าไปจะเป็นช่วงเช้าจะเป็นเรื่องของการอวยพรหรือจะส่งรูปวันพระหรือรูปอะไรที่เกี่ยวกับศาสนาแต่อย่าให้ตกบ่ายเมื่อไหร่ตกบ่ายเมื่อไหร่เนี่ยคลิปโป้มาปานเลยอยู่ผมบอกโอ้โหไปก่อนดูจนเบื่อนะแนวแบบพอจบแล้วตอนท้ายให้เราคิดต่อเหมือนโอเคคุณเคยไหมตอนที่เป็นเด็กวัยรุ่นหรือยังอายุหลักสิบเอ็ดสิบสองเนี่ยถ้าเราดูหนังสไปเดอร์แมนอย่างเงี้ยเราหนังจบปุ๊บเราจะเหมือนเราเหมือนทำตัวเหมือนสไปเดอร์แมนเราจินตนาการเด็กมีจินตนาการสุดยอดเลยนะอยู่ดังนั้นถ้าเราดูหนังผมได้ความรู้เยอะจากหลายหนังเลยอยู่แล้วผมเอามาใช้นะครับล่าสุดแล้วก็ดูมาหลายรอบด้วยนะเขาเรียกว่าอะไรLone ก็คือโดดเดี่ยว Survive ก็คือโดดเดี่ยวแค่คนเดียวหนังสงครามนะครับเป็นของเรื่องของหน่วยซีลผมได้ไอเดียโอ้โหมหาศาลผมเขียนมาเป็นหลักสูตรเลยอยู่แล้วผมก็สอนหลักสูตรนั้นเพราะมันก็ตรงกับสปีชีส์ผมด้วยวัฒนธรรมผมก็เหมือนกับสิ่งที่เขาทำหรือที่เขาผ่านมานะครับหนังฮีโร่โอเคผมก็ชอบหนังฮีโร่นะครับ
แล้วตอนนี้ฮีโร่ที่ท่านเจนโรงชอบที่สุดคือใครไอรอนแมนหรือแบทแมนหรืออะไรพระเอกไทยมีอะไรบ้างฮีโร่ไทยอินซีแดงนะ ผมชอบจินตนาการหลังจากดูหนังจบนะแล้วเราก็จินตนาการเราเป็นพระเอกเราแต่หน้าไม่ให้นะแต่ว่าจินตนาการเราคือสไปเดอร์แมนมั่งแบทแมนมั่ง whatever ของขวัญถึงขายดีไงชุดนะชุดถึงขายดีนั่นก็คือเรื่องของความรู้รอบตัวนะพี่น้องดังนั้นเนี่ยถ้าเราจะอนาคตเราจะเป็นผู้กำกับหนังก็คิดให้ดีว่าจะผลิตหนังแบบไหน หนังเอกก็ได้แค่แป๊บเดียวนะอยู่หนังเศร้าหนังหนังผีก็ได้แป๊บเดียวแต่หนังแอคชั่นมันมีบวกตลกเข้าไปด้วยนะมีบวกตุซูเปอร์แมนคุณเจนน้องชอบซูเปอร์แมนตอนผมเด็กวัยรุ่นผมก็ชอบซูเปอร์แมนนะครับแต่ซูเปอร์แมนมันไม่มีของเล่นไงอยู่ มันไม่มีแบบอย่างอะไรไอรอนแมนเนี่ยแต่ละซีรีส์ของมันมาเนี่ยโอ้โหมันมีของเล่นใหม่ชุดใหม่อะไรเยอะแยะเลยนะครับส่วนแบทแมนก็มีไอ้นู่นไอ้นี่แถมรถแบทแมนเขาเรียกแบทโมบิลนะครับอยากบินได้ผมว่านั่งคือบินง่ายกว่าไหมคุณเจนโรง I believe I can fly แล้วอะไรการหนังที่ผมชอบคือต้องจินตนาการและคิดต่อโอ้ผมได้ความรู้เยอะจากหนัง300เคยดูไหมหนัง300ที่เป็นพระเอก300คนไปลบเป็นแสนผมโอ้โหปิ๊งไอเดียเลยผมทำสัมมนาทีม300เลยอยู่แล้วเขาก็แบบเขาอินกับหลักสูตรนี้ด้วยนะตอนนั้นผมไปบรรยายให้ดัชมิลหลายปีแล้วเกือบ10กว่าปีแล้วก็เอาอิงเรื่องของ300เนี่ยมาใช้นะครับโอเคมาเรื่องของคืนนี้นะครับเป็นเรื่องของเขาเรียกว่าเลิกหลอกลวงตัวเราเองนะครับสวัสดีครับกุมารท่านกุมารทองอาจารย์ซอสวัสดีครับโอเคอยากบินได้โอเคเลิกหลอกลวงตัวเองอย่างนี้ครับมันมีศัพท์อันหนึ่งที่ผมได้ยินมาไม่ใช่ได้ยินมาได้อ่านแล้วก็ได้ไปฟังสัมมนานะครับแล้วก็เขาก็แปลความหมายแล้วผมก็ใช้ศาสตร์นี้ด้วยเลยนะเขาเรียกว่า fake it until you make it นะครับก็หมายคำว่าอะไรถ้าเราอยากจะต้องการเป็นคนประสบความสำเร็จ fake it คือหลอกจิตใต้สำนึกไงหลอกจิตใต้สำนึกของเราต้องการเป็นแบบ Steve Jobs เป็นแบบ Bill Gates อะไรเงี้ยแต่ไม่ได้เป็นแบบที่เขาซื้อรถหรูนาฬิกาหรูซื้อนู่นหรูซื้อที่นี่หรูไอ้แบบนั้นหลอกลวงตัวเองว่าเราเท่ากับเขานะครับแต่ท่านทราบไหมครับว่าคนกลุ่มเนี้ยเขาไม่ค่อยได้ซีเรียสเรื่องแบรนด์โอเคเขาก็ต้องมีนาฬิกาที่แพงๆเวลาเขาไปเจอประธานาธิบดีประเทศนู้นประเทศนี้เขาก็ต้องดูดีนะดูรสนิยมนะครับแต่โดยทั่วไปเนี่ยแทบจะทุกคนอยู่ผมเจอมหาเศรษฐีในประเทศไทยเยอะมากอยู่ข้างนอกบ้านเนี่ยโอ้โหแต่งตัวเนี้ยบแต่อยู่ในบ้านเกงขาสั้นเสื้อกล้ามเก่าๆอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นสไตล์ผมก็คือเป็นตัวของตัวเองนะครับเพราะฉะนั้น fake it till you make it นะครับหรือถ้าเป็นภาษาไทยเขาเรียกเป็นก่อนเป็นก็ได้เป็นก่อนเป็นผมเอาตรงเนี้ยมาใช้จริงเลยอยู่มาใช้จริงตอนที่ผมเป็นแค่ผู้ช่วยเชฟหมายว่าไม่ยังไม่เชฟมันมีหลายระดับนะผมอยู่ระดับเกือบล่างแล้วอะแต่เป้าหมายผมต้องการเป็นเชฟเพราะการที่ผมต้องการเป็นเชฟนะที่โรงแรมเนี่ยเขามีแจกเสื้อผ้าอยู่แล้วนะเราไปถึงปุ๊บเราก็เบิกเสื้อผ้าบอกไซส์เขาแล้วเราก็ไปเปลี่ยนอาบน้ำหรืออะไรก็แต่เราก็ไปเปลี่ยนแล้วก็ใส่ชุดนั้นแต่ของผมเนี่ยต้องการมี
มีความรู้สึกผมคือเชฟแล้วไงผมตัดแจ็คเก็ตเชฟนะเข้ารูปทรงผมเลยดูสง่าดูแต่ตอนนั้นเราเป็นแค่ผู้ช่วยนะตอนสมัยโอ้เกือบ40ปีแล้วแค่เป็นผู้ช่วยแต่ผมแต่งตัวเหมือนระดับบริหารเชฟบริหารนะครับกดแรงดึงดูดก็เป็นส่วนหนึ่งเป็นส่วนหนึ่งนะครับแต่ผมกำลังจะอธิบายรายละเอียดว่าถ้าเราใช้การเขาเรียกว่าหลอกลวงตัวเองให้ถูกทางเนี่ยเราก็จะได้ในสิ่งที่เราปรารถนาแต่ถ้าเราใช้การหลอกลวงตัวเราเองแบบผิดๆเนี่ยก็จะทำให้เราเจ๊งได้ไม่ว่าจะเป็นมีหนี้สินไม่ว่าจะโอ้โหมีถือกับ รายได้เท่าไหร่อ่ะทีซ่อนรายได้แล้วหมื่นกว่าบาทสองหมื่นสามหมื่นกว่าบาทแต่ชีวิตเราใช้แบบรถเบนซ์อย่างเงี้ยเสื้อผ้าแพงๆเงี้ยอันเนี้ยหลอกลวงตัวเราเองว่าเราคือคนรวยสุดท้ายเราเองสิ้นเดือนเราต้องหาเงินมาจ่ายไอ้บัตรเครดิตที่เรารูดไปอยู่ห้องนี้แห้งๆนะอยู่ผมก็ไม่ได้เตรียมน้ำด้วย เสียงผมแหบๆแล้วเดี๋ยวผมขอหยิบน้ำแป๊บนึงพี่น้องอย่าเพิ่งไปไหนตอนนี้ก็ทักทายกันมาก่อนสกายสกายวันสวัสดีครับสุภกิจสอสราสรุกกไก่สรีจอจานสุภากิจโอเคเดี๋ยวหยิบน้ำก่อน มันไม่ยังไม่คุ้นเคยกับสถานที่ตรงนี้นะเพราะผมอยู่แค่คืนเดียวพรุ่งนี้เช้าผมก็ไปนมัสการอีกครั้งหนึ่งแล้วก็กลับฝนตกไหมครับไม่ตกครับพัทยาบรรยากาศดีเนี่ยห้องที่ผมอยู่มองสระน้ำได้เลยก็เขายังว่ายน้ำกันอยู่เลยแปลกนะคนไทยชอบว่ายน้ำตอนกลางคืน ผมประเภทที่แบบถ้าลงสระนี่มันต้องมีพระอาทิตย์นะนะเพราะผมชอบอาบแดดโอเคมาเอาเริ่มจากการหลอกลวงผิดๆก่อนนะครับเอ็นจิลคุณแค่คนไทยเขาไม่นอนกันหรอกคะนั่นแหละสิ ไม่นอนฮะคนไทยนี่นอนดึกนะนอนดึกนอนดึกเพราะเขาทำธุรกิจออนไลน์กันนะไปวัดเหรอคะผมเป็นคริสเตียนนะเป็นคริสเตียนเขาเรียกว่าโบสถ์ใช่ไหมโบสถ์โอเคที่เขามาจากที่พัทยาเลยรวมตัวคริสเตียนกันทั่วประเทศไทยเนี่ยมาสังกัดที่ผมอยู่นะหมื่นกว่าคนอยู่เต็มเอียดเลยอยู่คนเยอะมากเยอะมากมาหลากมาหลายประเทศด้วยนะไม่ใช่เฉพาะแค่คนไทยนะครับโอเคการหลอกลวงแบบผิดๆนะท่านการหลอกลวงแบบผิดตกแต่เช้าแล้วค่ะโอเคตอนที่ผมออกมาฝนก็ตกนะวิธีการหลอกลวงแบบนี้ครับการหลอกลวงตัวเราเองที่แบบผิดๆก็คือว่าเราพยายามจะให้คนอื่นเชื่อว่าเรามีรสนิยมนะอันนี้การหลอกลวงใส่เสื้อผ้าหรูๆใส่กระเป๋าแพงถือกระเป๋าแพงๆซื้อรถมาแบบแพงๆแต่สิ้นปีหรือสิ้นเดือนก็วิ่งหาเงินจ่ายอะไรเงี้ยนะครับซึ่งวิธีการแก้ไขตรงนี้คือตระหนักก่อนเราก็เป็นคริสเตียนโอเคเอเมนฮาเลลูยาตระหนักครับสังเกตจากความการที่เราจะหลอกลวงตัวแบบเราแบบนี้เนี่ยที่มันหลอกลวงแบบผิดๆเนี่ยมันจะส่งผลทำให้เรามีหนี้สินได้แล้วก็อย่างที่ผมบอกหลายคนหลอกลวงตัวเองเพื่อให้เข้ากับสังคมไฮโซหรือเข้าในสังคมที่มีรสนิยมแต่หารู้ไหมพวกเขาพ่อแม่รวยหรือรายได้เขามีดีอยู่แล้วแต่เราไม่มีแต่เราพยายามจะแมทกับเขาอย่างเงี้ยซึ่งมันจะทำให้เราเจ๊งกระเบงได้นะครับก็คือรายได้มาปุ๊บโอ้โหต้องจ่ายแล้วเราก็มีหนี้สินเราก็ไปกู้นอกระบบบ้างหรือในระบบอะไรก็แต่เพื่อจะมาล้างหนี้แต่ที่ไหนได้พฤติกรรมของเราไม่ได้เปลี่ยนเมื่อพฤติกรรมของเราไม่ได้เปลี่ยนปุ๊บเราก็ยังเน้นเรื่องของมียี่ห้อมีแบรนด์ซื้อของแพงๆอย่าง Starbucks เนี่ยไม่ได้กิน
เงินผมเลยนะอยู่ไม่ได้กินอ่ะผมพูดแบบไม่อายเพราะผม I know who I am ผมคือใครเพราะผมไม่ต้องไปพิสูจน์อะไรให้ใครไงนะครับผมเองเนี่ยยกเว้นว่ามีประชุมแต่น้อยมากที่ผมจะเดินเข้าไปยี่ห้อแบบที่ผมเอ่ยผมไม่ควรจะเอ่ยยี่ห้อเขานะถ้าเป็นทางเชิงลบนะมันแพงไงแล้วก็กาแฟก็คือกาแฟสำหรับผมรสชาติเขาดีแน่นอนอยู่แล้วแต่ผมไม่ได้ดื่มกาแฟเพราะรสชาติผมดื่มกาแฟเพราะความร้อนนะครับผมชอบอะไรร้อนน้ำเนี่ยขณะนี้ผมก็ยังดื่มน้ำอุ่นเลยนะครับน้ำเปล่าเนี่ยเพราะผมชอบอะไรที่แบบร้อนๆในปากนะครับก็เลยไม่ได้เพราะเวลาผมขับรถขับลาเนี่ยผมก็จะแวะ 7-Eleven แล้วก็ซื้อกาแฟแก้วเท่าไหร่ไม่ถึง16บาทมั้งก็ของ Nestle นะครับแล้วก็กาแฟดำแล้วผมก็ขับรถมาก็จิ้มกาแฟไปมันก็ขมๆมันก็ไม่แพ้กับยี่ห้ออื่นๆแหละนะดังนั้นเนี่ยผมไม่ได้เน้นยี่ห้อนะผมเน้นประโยชน์ที่ผมต้องการมากกว่านะครับไม่ใช่ถือแก้วกาแฟ Starbucks ว่ากูเท่กูกิน Starbucks กูมีรสนิยมสูงอันนั้นไม่ใช่ผมนะครับดังนั้นผมกินก็คือง่ายๆถ้าเกิดคือกินเพื่ออยู่หรืออยู่เพื่อกินนะครับท่านจะเห็นผมน้อยครั้งที่ผมเข้าร้านส้มตำนะเพราะว่าผมโตมาอเมริกานะถ้าเกิดทุกคนยังไม่ทราบเพราะฉะนั้นผมจะเข้าแบบร้านเบอร์เกอร์ที่ผมไว้ใจรสชาติเขามาตรฐานตั้งแต่ชิ้นแรกจนถึงชิ้นสุดท้ายสมมติเขาเปิดตั้งแต่10โมงเช้าแล้วเราสั่งปุ๊บแล้วไปสั่งอีกทีตอน4ทุ่ม5ทุ่มเนี่ยรสชาติยังเหมือนกันหมดเลยนะครับผมก็จะไปกินร้านเบอร์เกอร์ของยี่ห้อดังๆของประเทศไทยนะครับถ้าไก่ก็ไก่ทอดถ้าพูดถึงไก่ทอดเราก็รู้อยู่แล้วว่าเป็นยี่ห้ออะไรเพราะมันมาตรฐานคือน้ำมันเขาเปลี่ยนน้ำมันเขากรองน้ำมันเขา whatever แต่ถ้าเราไปกินไก่ทอดข้างถนนดูน้ำมันให้ดีๆดำแล้วน้ำมันเริ่มผ่องเมื่อไหร่ปุ๊บเนี่ยเขาก็เทน้ำมันใหม่เข้าไปน้ำมันเก่านะครับเนี่ยสิ่งที่จะทำให้อยู่เป็นมะเร็งจะทำให้อยู่เป็นถ้าอยู่กินบ่อยนะถ้าอยู่กินบ่อยอยู่จะได้ผลลัพธ์ไขมันไม่ดีแน่นอนโอกาสที่เป็นมะเร็งมีโอกาสสูงด้วยนะครับแต่ถ้ากินบ่อยนะกินทุกวันไก่ข้างถนนนะครับหรือถ้าจะไปกินปิ้งย่างอะไรเงี้ยกินได้อย่าลืมนะไอเราไปอย่างหมูอะไรหมูข้าวเหนียวอ่ะเขาปิ้งเนี่ยมันก็แน่นอนว่าหมูย่างแบบพวกนี้มันอยู่ข้างถนนใช่ไหมอยู่แล้วเวลาขับรถขับสวนไปสวนทางมาอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันจะมีควันมันจะมีฝุ่นมันจะมีอะไรก็แล้วแต่เนี่ยแม่ค้าก็ปิ้งไปแล้วก็ปิ้งสุกเขาก็วางแต่สุดท้ายเขาไม่เห็นหรอกครับว่าไอ้ควันของรถยนต์ฝุ่นของถนนเนี่ยมันเกาะเข้าไปที่หมูย่างด้วยดังนั้นเนี่ยแต่ผมเองก็ชอบนะมันอร่อยโคตรเลยนะแล้วก็ผมไม่กินอาหารแบบนั้นเพราะว่าผมแต่นานทีแหละแต่นับปีไม่นับครั้งได้เลยนะครับเพราะผมจะทานอาหารที่อะไรที่ตรงแต่สิ่งที่ผมปรารถนานะครับมาทักทายกันต่อนะครับคุณสุภลักษณ์สวัสดีครับสุดรอโอ้โหสาธุสวัสดีครับคุณกมลสวัสดีครับคุณแอมแอมอมแอมอมแอมสวัสดีครับทุกคนโอเคคราวนี้การหลอกลวงแบบเสียรายได้หรือเสียมีค่าใช้จ่ายสูงเนี่ยผมก็อยากให้พวกเราในยุคนี้เวลานี้ everything ต้นทุนแพงไม่ว่าจะเป็นน้ำมันแก๊สโซลีนที่เติมรถนะแล้วก็ไข่ไก่อะไรต่างๆทุกอย่างมันแพงหมดแต่มันถูกสำหรับผมมันถูกเพราะอะไรไม่ได้มาอ้วนว่าผมรวยไม่ใช่นะก็ผมมีรายได้มาหลากหลายช่องทางที่สามารถซื้อใช้ของที่ขึ้นได้ผมก็ยังมีรายเงินเก็บผมก็ยังมีเงินเที่ยว whatever ของผมแหละแต่หลายคนเนี่ย
เลิกงานแล้วก็ดูหนังหรือก็เดินห้างก็ใช้ชีวิตแบบโอ้โหกูมีเงินเดือนละเป็น200,000-300,000นี้สุดท้ายเราหลอกลวงตัวเองไงเราต้องการความยอมรับเราต้องการสังคมยอมรับที่ไหนแต่งเสื้อผ้าหรูหราเนี่ยแต่เงินเดือน 20,000-30,000 แต่ค่าใช้จ่ายของอยู่แต่ละเดือนเนี่ยมันไม่มีเก็บไงมันไม่พอเก็บเพราะเราไปหลอกลวงตัวเองว่าเออกูมีรสนิยมดีเดินห้างหรูเซลฟี่ในห้างนู้นห้างนี้ทำให้กูดูดีนั่นคือการหลอกลวงตัวเองนะมหาเศรษฐีก็ทำนะมหาเศรษฐีก็ใช้กลยุทธ์แต่เขาคิดกลยุทธ์ที่จะทำให้เขามีรายได้นะครับอย่างผมจะมีศัพท์อยู่อันคือเป็นก่อนเป็นนะครับเป็นก่อนเป็นนั่นก็คือตอนที่ผมยังเป็นเชฟตัวเล็กๆยังไม่ถึงกับเป็นเชฟใหญ่แต่มีฝันที่จะเป็นเชฟใหญ่เนี่ยและที่โรงแรมเนี่ยเขาก็จะแจกมียูนิฟอร์มให้ทุกคนอยู่แล้วนะครับแล้วเวลาใส่เสร็จปุ๊บแล้วก็ส่งห้องอะไรซักรีดแล้วตื่นเช้ามาแล้วก็เบิกมาใหม่นะครับแต่มันลุงลังไงอยู่มันโอเวอร์ไซส์มั่งมันไม่มาตรฐานไงผมก็เลยลงทุนตัดเสื้อเชฟเองนะครับเข้ารูปเข้ารอยตอนนั้นผมเป็นนักพอกายหุ่นผมดีด้วยผมก็เลยตัดเองก็หมายถึงเป็นเพื่ออะไรผมต้องการหลอกตัวเองหลอกตัวผมเองว่าอนาคตเนี่ยผมต้องเป็นเชฟใหญ่ในโรงแรมนะครับเพราะที่มาที่ไปของเป็นก่อนเป็นผมไม่ได้รอให้ผมเป็นเชฟใหญ่และแต่งตัวเหมือนเชฟใหญ่ผมแต่งตัวเป็นเชฟใหญ่ตั้งแต่ผมยังเป็นลูกเชฟหมายเขาว่าลูกเชฟคือเหมือนเด็กฝึกงานอย่างเงี้ยนั้นผมก็หลอกลวงตัวผมเองอย่างที่ผมบอกว่ามันมีภาษาอังกฤษว่า fake it ก็คือหลอกลวง fake it until you make it นะครับผมก็ใช้ศาสตร์นี้เหมือนกันแต่ศาสตร์นี้ผมไม่ได้ใช้เพื่อโอ้อวดว่ากูรสนิยมดีกูใช้ของแพงกูมีตังค์ whatever ผมไม่ได้อย่างนั้นผมหลอกลวงตัวเองเพื่อผมต้องการเป็นในสิ่งที่ผมปรารถนาในอนาคตตอนอย่างที่ผมบอกตอนที่ผมเป็นเชฟตัวเล็กๆเนี่ยผมต้องการเป็นเชฟใหญ่ผมก็เลยแต่งกายหน้าตาผิวพรรณผม whatever ใส่หมวกเชฟใหญ่นะเดินเหินเหมือนเชฟใหญ่อันนี้ผมหลอกลวงอนาคตกับตัวเองว่าผมมีศักยภาพที่จะเป็นเชฟใหญ่ดังนั้นการหลอกลวงมันมีอย่าง2รูปแบบอย่างที่ผมบอกนะครับหลอกลวงเสียตังค์เพื่อให้คนชมเราแต่เมื่อเขาชมเราเมื่อเราเดินห่างจากเขาปุ๊บเขานินทาเราทันทีเอ๋วอีนี่นี่ไม่มีตังค์สักเอ๋ยจะใช้ยี่ห้ออะไรเงี้ยแต่ข้างหน้าเราโอ้โหเธอมีรสนิยมสูงอะไรเงี้ยไม่เลยของผมไม่มีงั้นเลยผมไม่สนเลยว่ายี่ห้อผมไม่ได้เน้นยี่ห้อผมดูว่าเฮ้ยกูใส่ดูดีก็โอเคไม่ว่านาฬิกาเรือนละ99หรือเรือนละ999ล้านอะไรเงี้ยมึงเดินตรงเวลาก็ถือว่าโอเคแล้วทำให้กูไม่ไปทำงานสายก็ถือว่าโอเคแล้วทำให้เราเป็นคนที่แบบบริหารเวลาเป็นก็โอเคแล้วเพราะผมจะไม่แล้วผมเป็นคนที่ไม่ทุนุถนอมของด้วยหมายถึงนาฬิกานะผมเป็นคนที่บู๊มาทำอะไรปังปังปังบางครั้งนาฬิกาไอ้หน้าปัดมันก็กระแทกกับกระแทกนู้นกระแทกนี้บ้างอะไรเงี้ยก็ทำให้แบบเสียนะครับแต่เนื่องจากเราซื้อมาถูกเราก็ซื้ออีก10เรือนก็ยังได้โยนทิ้งทุกวันยังได้เลยอะไรเงี้ยเพราะผมไม่ได้เน้นยี่ห้อพี่น้องนะก็เลยทำให้สภาพคล่องหรือการเงินการอะไรเราไม่ติดขัดแล้วยิ่งเศรษฐกิจแบบนี้นะพี่น้องถ้าอยู่ใช้หลอกลวงตัวเองว่าอยู่เป็นคนมีรสนิยมสูงสังคมนี้เท่านั้นสุดท้ายรายได้ของอยู่ไม่แมทกับค่าใช้จ่ายแล้วอยู่ก็จะเครียดเมื่อเครียดปุ๊บก็จะทำให้ผลงานของเราก็ไม่ดีนะครับแล้วถ้ามีแฟนก็คงทะเลาะกับแฟนอยู่เสมอแล้วก็ไม่แน่ถ้าไม่มีแฟนก็คงทะเลาะกับครอบครัวหรือทะเลาะกับตัวเราเองอยู่เสมอแล้วเป็นคนที่หงุดหงิดง่ายอะไรเงี้ยนั้นเราไม่ต้องไปแมทกับใครหรอกครับเราเป็นตัวของเราเองนะเราเป็นตัวของเราเองแล้วก็ไม่ได้บอกว่าแต่งสวยไม่ได้แต่ทำไมสวยต้องแพงล่ะเราก็ไปซื้ออะไรที่เราใส่แล้วดูดีเงี้ยเราคือไม้แขวนเสื้อไงอยู่
เราคือไม่แขวนเสื้อแล้วผมไม่สนสังคมว่าอย่างไรนะครับแต่ที่ผมใส่ใจก็คือเรื่องของมีเงินเก็บตอนสิ้นเดือนทุกเดือนเราต้องมีเงินเก็บใส่กระปุกจริงๆไม่ได้รอสิ้นเดือนมีเงินเข้ามาปุ๊บผมหยอดเข้าไปในกล่องตู้เซฟผมทันทีเลยหยอดเข้าไปภาษาอังกฤษว่า pay yourself เหมือนจ่ายตัวเราเองก่อนไปจ่ายคนอื่นในอยู่ถ้าเกิดเราไม่มีพอจ่ายคนนั้นก็โทรไปบอกว่าไอ้กูเดือนนี้กูมีแค่นี้เว้ยเอาไหมก่อนเอาก่อนไหมอะไรเงี้ยทุกคนร้อยทั้งร้อยกูเอาดีกว่าอย่าลืมเศรษฐกิจปัจจุบันนี้มีคนเบี้ยวนี่เบี้ยวค่าใช้จ่ายไม่ว่าจะเป็นเบี้ยว3-4งวดเรื่องบ้านแล้ว3-4งวดเรื่องรถยนต์แล้วหรือ whatever เนี่ยก็จะทำให้อยู่เครียดเมื่ออยู่เครียดปุ๊บอยู่ไปทำงานอยู่ก็เครียดแล้วกลับไปบ้านก็คิดว่าเราไปคลายเครียดก็ดูหนัง Netflix บ้างดูละครบ้างดูนู่นกลับกลายว่าเราไม่ได้เอาเวลาที่เราดูหนังดู Netflix เนี่ยมาหารายได้เสริมมาอยู่ตั้งแต่ไหนแต่ไรตั้งแต่อยู่อเมริกาผมมีรายได้ผมเคยส่งหนังสือพิมพ์นะตอนนั้นผมอายุ12แล้วหนังสือพิมพ์อเมริกันเนี่ยมันไม่ได้แบบบางอย่างนี้เลยอยู่ยิ่งวันอาทิตย์หนาขนาดนี้เลยอยู่แล้วยังจินตนาการว่าหิมะตกอย่างมหาศาลเนี่ยเด็กตัวอายุ12จะแบกอะไรวะหนังสือพิมพ์ที่เป็นร้อยๆเล่มได้ยังไงไอ้ที่อยู่ไปดูว่าในหนังที่ขอบหนังสือพิมพ์ม้วนๆแล้วก็โยนเข้าไปในบ้านไม่มีจริงหรอกอยู่ส่วนใหญ่เขาจะใส่ในแมวบ็อกตู้จดหมายนะครับตู้จดหมายซึ่งผมเองก็ทำงั้นมีอยู่ปีนึงโอ้โหวิซาร์ดก็คือพายุหนักมากตอนนั้นตีห้านะเราต้องรีบส่งเพราะว่าเราส่งปุ๊บเรากลับมาบ้านอาบน้ำท่าแล้วก็รถโรงเรียนก็จะมารับเรา7 โมงเช้าเงี้ยเราก็ต้องเฮอรี่ส่งให้เร็วที่สุดนะครับเพราะบางครั้งเนี่ยหิมะตกเยอะมากแล้วเราเดินบนหิมะก็ลำบากอะไรเงี้ยก็เลยต้องมีเขาเรียกว่าสเลดก็คืออะไรสเลดก็คือเอาหนังสือพิมพ์วางแล้วก็ดึงถึงบ้านไหนแล้วก็เอาหนังสือพิมพ์ใส่ในตู้จดหมายเขาใส่อะไรก็อะไรเนี่ยเพราะฉะนั้นผมเป็นคนที่หาเงินคล่องมาตั้งแต่เด็กๆแล้วผมก็ไม่เคยเน้นยี่ห้อเลยใครจะใส่ไงกูไม่เน้นแต่เน้นตามแฟชั่นคืออะไรสมัยก่อนทรงกระบอกเมื่อ40-50ปีแล้วทรงกระบอกนะครับแล้วตัดจากทรงกระบอกปุ๊บก็มาขาบานจังหวะที่ทรงกระบอกกำลังจะหมดรุ่นและขาบานกำลังมาเนี่ยผมอยู่ระหว่างตรงเนี้ยแล้วพ่อแม่ชอบซื้อเสื้อผ้าอะไรที่สุภาพกูวัยรุ่นกูต้องการใส่สมัยเขาจะซื้อทรงกระบอกซึ่งมันไม่ใช่สไตล์เราผมก็เลยบอกพ่อแม่ไม่ต้องซื้อเสื้อผ้าผมนะผมซื้อเองนะผมก็ซื้อเสื้อผ้าสไตล์ของผมนั่นคือยุคนู้นขาบานแล้วก็รองเท้าตึกสมมติผมสูง170เงี้ยรองเท้าตึกทำให้เรา176ได้อยู่รองเท้าตึกนะครับสมัยก่อนดิสโก้เป็นที่นิยมนะครับแต่ผมก็ไม่ได้ก็ภาษาอังกฤษอะไรนะ mixed and match นะครับ mixed and match ก็หมายว่าเอาเสื้อเก่าๆมาผสมอันนี้เอ้ยผสมนู่นคุณเคยเจอไหมว่าผู้หญิงชอบเวลาจะไปไหนสักอย่างไปงานปาร์ตี้หรือจะไปออกเดทไม่มีอะไรใส่เลยโอ้โหแต่เปิดตู้นะจากฝาผนังนึงเนี่ยเลยอยู่แล้วบอกว่าไม่มีอะไรใส่เลย สวัสดีครับคุณกมลอ๋อเราทักทายกันแล้วอมแอมใครเข้ามาแล้วรบกวนนิดนึงครับกดไลค์กดแชร์นะครับกดแชร์เพื่อขอบแสดงความขอบคุณให้กับทางเพจอีจันเขาส่วนที่เข้ามาทักทายกับผมเนี่ยเป็นการที่แบบอะไรสนุกนะครับสนุกแล้วก็พูดคนเดียวมันก็บ้าดีอยู่แล้วนะครับแล้วถ้าเกิดพี่ๆคอมเมนต์อะไรมาหรือทักทายอะไรมาผมก็ได้มีโอกาสอ่านนะแล้วผมก็อ่านดังแล้วก็จะเข้าฝังเข้าไปอยู่ในคลิปไลฟ์สดนี้ด้วยนะครับก็ผมไม่ได้เน้นแบรนด์
แต่อย่างที่ผมบอกหลายคนเนี่ยหลอกลวงตัวเองว่าตัวเองมีเงินตัวเองมีรสนิยมสูงตัวเองนู่นตัวนี้แต่สุดท้ายสิ้นเดือนมาวิ่งหาเงินภายในวันที่5ก็หมดแล้วเงินนะครับดังนั้นตระหนักสังเกตจากความคิดของเราว่าตื่นเช้ามาเราคิดอะไรเราเป็นมีพฤติกรรมที่อะไรนะไม่สอดคล้องกับรายได้ไอ้ที่ผมพูดมานี่เก็ตขึ้นไหมอันนี้คือพูดถึงการหลอกลวงตัวเราเองนะครับแล้วมันก็จะมีการหลอกลวงตัวเราเองเพื่ออนาคตนะครับดังนั้นมันจะต่างกันไงคนหลอกลวงตัวเองเพื่ออนาคตเนี่ยเขาเมคเงินเขาทำเงินแต่คนหลอกลวงตัวเราเองเพื่อให้สังคมยอมรับเราเนี่ยเราเสียตังค์เราเสียตังค์เพราะท่านก็เลือกเอาว่าท่านต้องการเป็นตัวฉันแต่งหน้าอย่างนี้ฉันใส่เสื้อผ้าอย่างนี้นี่คือตัวฉันอย่างเงี้ยเราก็สามารถ mix and match เสื้อผ้าเก่าๆที่หลายคนนะที่ผมเคยสังเกตและใส่แค่ครั้งสองครั้งแล้วบอกว่าเสื้อผ้าเก่าแล้ว หาเรื่องซื้อไงหาเรื่องซื้อนะอันนี้ก็คือวิธีการแก้หลอกลวงตัวเราเองในทางลบๆนะครับอย่างที่ผมบอกไว้ตระหนักสังเกตจากความคิดของเราว่าเราคิดลงทุนหรือเราคิดซื้อหรือเราคิดที่จะดัดแปลงนะครับแล้วก็คนส่วนใหญ่พฤติกรรมก็ไม่ตรงต่อเป้าหมายชีวิตอยู่แล้วนะครับนั่นคือข้อที่1ข้อที่2การที่เราหลอกตัวเราเองเราถึงแม้เราจะบอกเอ้ยแค่ชั่วคราวเอ้ยสนุกอะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายมันจะเกิดคำว่าเกิดความเชื่อไอ้ที่เรามีความตั้งแต่อยู่เกิดมาจนถึงวันนี้ไม่ว่าอยู่รายได้เท่าไหร่เนี่ยเกิดจากความเชื่อของท่านสมมติท่านอายุ30นะสมมติ30ตั้งแต่เกิดมาจน30เนี่ยรายได้ไม่ถึง10,000ก็เยอะหมายถึงว่าถึง10,000แหละเพราะรายวันเนี่ยแต่เราต้องการเงินเป็นหลักล้านเนี่ยแต่ช่วงที่เราตื่นมาเราไปทำงานก็ที่บุฮิมา12ชั่วโมงเดินทางกลับบ้านเรียบร้อยเนี่ยเสร็จก็นั่งดู Netflix นั่งไม่ได้ใช้ตัวเราเองเพื่อเป็นผู้ผลิตเงินเนี่ยอยู่เพราะผมหลอกตัวผมเองเพื่ออนาคตมีรายได้ที่สวยงามแต่หลายคนหลอกตัวเราเองโดยใช้ตังค์ท่านก็คิดเอาเองท่านก็คิดเอาเองว่าทำไมกูไม่มีเงินเก็บทำไมเศรษฐกิจที่เป็นแบบนี้ทำกูแย่ก็เพราะเราไม่เคยคิดที่จะหาอีกช่องทางหนึ่งของรายได้ไงอยู่แล้วของผมเป็นเชฟได้เร็วกว่าชาวบ้านเพราะผมหลอกตัวผมเองว่าผมคือเชฟอันนี้หลอกเพื่ออนาคตโดยที่ไม่ได้เสียค่าใช้จ่ายนะแต่หลายคนเนี่ยหลอกเพื่อให้คนยอมรับสุดท้ายก็เสียค่าใช้จ่ายนะดังนั้นการพิจารณาความเชื่อของเราเนี่ยตั้งแต่อยู่เกิดมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยความเชื่อเป็นแบบเนี่ยแล้วเราต้องการรายได้มากขึ้นแต่มีความเชื่อเดิมๆเนี่ยยากที่ประสบความสำเร็จยากที่จะมีรายได้เสริมด้วยต่างหากผมแนะนำเลยพี่น้องตั้งแต่ผมอยู่อเมริกามาแล้วในประเทศไทยเนี่ยผมหาความรู้อยู่เสมอและผมหาทักษะใหม่ๆอยู่เสมอไอ้ที่เราหาวันนั้นเวลานั้นเนี่ยเรายังไม่มีรายได้ก็เพราะเรายังไม่ชำนาญเรายังไม่มือโปรยังไม่มืออาชีพแต่เราซ้อมแล้วก็ซ้อมทำแล้วก็ทำเนี่ยมันจะเกิดเขาเรียกว่าอะไรทำให้เรามีความชำนาญเมื่อมีความชำนาญปุ๊บเราก็สามารถเอาความชำนาญนั้นไปหารายได้ใส่จ็อบได้อยู่เมืองไทยผมอะไรมีหนังสือมีเป็นนักพูดโอ้หลายอาชีพมากอยู่หลายอาชีพมากและแต่อาชีพผมทำเงินหมดเลยนะครับมอนเล่ฮัลโหลมอนเล่สวัสดีครับดังนั้นช่วงที่ผมพูดกับท่านอยู่เนี่ยหรือท่านที่ฟังอยู่เนี่ยต้องคิดตามผมเนี่ย
ท่านเป็นคนที่หลอกลวงตัวเราเองแบบไหนหลอกลวงตัวเองเพื่ออนาคตดีขึ้นหรือหลอกลวงเพื่อเราให้สังคมยอมรับเราแต่งยี่ห้อมียี่ห้อขับรถมียี่ห้อ everything มียี่ห้อปุ๊บเนี่ยถึงแม้จะเกย์หรือไม่เกย์เนี่ยมันคือการหลอกลวงในเชิงผิดๆก็จะทำให้เราไปไม่ถึงดวงดาวโอเคดังนั้นการที่เรามาพิจารณาคือเรื่องของความเชื่อถ้ายังมีความเชื่อเดิมๆอนาคตจนถึงอายุ40 50 60หรือ70หรือบางคนกำลังจะไปเนี่ยก็เลยไม่ได้เคยได้ค้นพบตัวเราเองนะครับความเชื่อผิดๆนำอาจนำไปสู่การหลอกลวงตนอันนี้ก็ถูกนะครับแล้วก็หาข้อมูลเวลาผมทำอะไรผมหาข้อมูลนะครับแล้วก็พิจารณาสิ่งที่ผมจะลงไปทำหรือไม่ทำเนี่ยผมจะเขาเรียกว่าอะไรหาข้อมูลเพิ่มเติมและพิจารณาส่วนใหญ่เวลาผมจะทำอะไร3เดือนแรกก็คือพิจารณาหมายไม่ใช่พิจารณาแล้วล่ะแล้วจะเอาจริงแล้วเนี่ยมันก็เลย3เดือนแรกก็คือฝึกฝนเรียนรู้ให้ถึงแก่นให้เร็วที่สุดผมถึงได้มีเป็นเชฟตอนอายุ27เป็นนักพูดซึ่งอ่านไทยไม่ออกพูดไทยไม่ได้สมัยนู้นตอน30กว่าปีแล้ว32ปีแล้วอยู่ดังนั้นผมหลอกลวงตัวผมเองเพื่ออนาคตแต่หลายคนหลอกลวงเพื่อดูเท่การยอมรับนะครับข้อต่อไปคือฝึกสตินะอันนี้สำคัญฝึกสติตระหนักผลลัพธ์หลายคนหลายมหาเศรษฐีใช้ศาสตร์นี้ครับนั่นก็คือเขียนนะเขียนในสิ่งที่เราปรารถนารถแลมโบกินี่บ้านมูลค่าร้อยกว่าล้านเขียนเสมือนเราได้สิ่งนั้นแล้วนั้นสมองมันไม่รู้ว่าเราได้หรือไม่ได้เนี่ยแต่ถ้าเราอ่านทุกวันหรือพูดทุกวันอ่านทุกวันจนสมองเชื่อเดี๋ยวมันจะมีขบวนการที่ทำให้เราเห็นโอกาสเพราะฉะนั้นประเทศผมก็ไม่รู้นะประเทศไทยมีตอนที่ผมบินไปจังหวัดไหนผมไม่ได้จำไม่ได้ผมไปถึงสนามบินผมไปถึงอะไรวะสนามบินเนี่ยนะและเครื่องบินขึ้นประมาณ7ครึ่งอ่ะดังนั้นเขาจะเปิด2ชั่วโมงล่วงหน้าเนี่ยผมก็ไปเช็คอินปุ๊บผมก็จะขึ้นไปทานเบอร์เกอร์คิงเนี่ยแล้วเสร็จก็มีพนักงานเสิร์ฟอยู่คนคล่องมากพูดภาษาอังกฤษก็ได้ด้วยและผมเป็นคนที่เอาง่ายๆแบบสอดรู้สอดเห็นนะผมก็เลยถามน้องๆเลิกงานน้องทำงานวันละกี่ชั่วโมงอาทิตย์ละกี่วันอะไรเงี้ยแกก็เลยบอกอ๋อคุณคะดิฉันเป็นทหารค่ะรายได้ไม่เพียงพอจะเลยต้องมาหางานไซต์จ็อบก็คือเป็นพนักงานแคชเชียร์ของ Burger King ผมก็สัมภาษณ์อะไรเรียบร้อยแล้วก็มีน้อยมากนะอยู่มีน้อยถ้าหลังไม่ชนฝาอยู่จะไม่พัฒนาเพื่อมีรายได้ที่มากขึ้นอย่างเงี้ยดังนั้นผมก็ต้องบอกท่านว่าอะไรว่ามีสตินะครับแล้วก็ตระหนักว่าฉันกำลังหลอกลวงเนี่ยเพื่ออนาคตหรือเพื่อแบบเอาใจคนนะครับดังนั้นการที่เราทำแบบนี้ปุ๊บเนี่ยเราจะหยุดหลอกลวงตัวเองก่อนแล้วเสร็จแล้วเราก็สังคมหลายคนเขาถึงแก่นเขาก็รู้อยู่พูดอะไรเขาก็รู้อยู่แล้วล่ะว่าอยู่ไม่มีนะครับอยู่ไม่มีแต่อยู่พยายามจะมีนะครับอีกครั้งหนึ่งนะการหลอกลวงมีสองรูปแบบนะครับรูปแบบแบบหลอกลวงเพื่ออนาคตกับหลอกลวงที่ใช้ตังค์นะครับผมถึงบอกว่า fake it until you make it นะครับอันนี้ภาษาอเมริกันเขาชอบใช้กันบ่อยนะครับหรือถ้าเป็นเมืองไทยก็เป็นก่อนเป็นอย่างที่ผมบอกว่าผมเดินเหินขนาดเป็นผู้ช่วยนะบุคลิกความจริงจังกับเสื้อผ้าผม
เข้าลูกเลยนะอยู่ผมตัดเองเข้าลูกเลยนะเราเป็นในสิ่งที่เราต้องการเป็นก่อนเป็นเดินเหินเสื้อผ้านี่เนียบทุกอย่างเนียบหมดแต่เรายังไม่ได้เป็นผู้นำแต่มันกำลังปักหมุดว่ากูต้องเป็นสุดท้ายมันเป็นไม่ว่าจะเป็นเชฟโรงแรม5ดาวไม่ว่าจะเขียนหนังสือไม่ว่าจะทำสัมมนา everything เนี่ยผมเป็นก่อนเป็นแล้วผมศึกษา3เดือนใช้เวลา3เดือนเอาให้ถึงแก่นหลังจาก3เดือนแล้วเนี่ยลุยเลยนะครับโอเคก็นั่นก็คือเรื่องของการฝึกฝนสตินะครับก็คือข้อต่อไปฝึกฝนสติตระหนักตระหนักอะไรที่เราทำเนี่ยมีผลลัพธ์หรือเป็นค่าใช้จ่ายถ้าเกิดเราหลอกลวงฉันคือผู้หญิงมีรสนิยมดีแต่ค่าใช้จ่ายมากกว่ารายรับเนี่ยอันนี้อยู่กำลังหลอกลวงตัวเองอย่างที่ผมบอกผู้ประกอบการเขาก็หลอกลวงตัวเขาเองโอ้ปีนี้ฉันต้องขายดีปีนี้นู่นหรือว่าฉันจะได้เป็นซีอีโอขององค์กรคนจะจ้างฉันอะไรว่าไปเนี่ยอันนี้หลอกลวงเพื่ออนาคตนั่นก็คือการแต่งกายบุคลิกภาพการยิ้มการสื่อสารการโน้มน้าวมันต้องเป็นก่อนเป็นอย่ารอให้เป็นถึงเป็นเก็ตไหมเก็ตไหมงงไหมมีคำถามอะไรบ้างพี่น้องก็นี่แหละครับเรื่องของการหลอกลวงนะครับอเมริกันเนี่ยเขาไม่เคยดูคนที่ยี่ห้อเขาไม่เคยดูว่าอยู่ขับเบนซ์และนี่ถ้าเกิดแบบขับเบนซ์เนี่ยแล้วดูบุคลิกเนี่ยทันทีเขาเกาหัวอีนี่นี่ทำงานเพื่อเบนซ์ทำงานเพื่อรถที่เขาฝันนะนะรายได้ยังไม่ถึงนี่อยู่สุดท้ายเราก็มีรถคันนี้แล้วเราก็ต้องไปหางานเพื่อมาจ่ายให้รถคันนี้แทนที่จะขับรถให้รถหางานให้เราเรากลับกลายไปจ่ายไปจ่ายใครจะจ่ายที่อเมริกาเนี่ยรถไม่ค่อยเน้นยกเว้นอยู่เป็นอภิมหาแล้วนะอย่างนักกีฬาอเมริกาเนี่ยเขาซื้อบ้านที่เป็น100ล้านยูเอสดอลลาร์หรือ50ล้านยูเอสดอลลาร์เนี่ยฐานต้องใหญ่กว่าพาหนะความหมายคือบ้านต้องใหญ่ต้องดูอลังการแล้วก็ขับรถไม่ต้องหรูขอให้ไปจุดหนึ่งถึงจุดหนึ่งอย่างปลอดภัยก็โอ้นะครับมันมีเคสเยอะมากอยู่เคสเยอะมากเนี่ยผมกำลังสแกนว่าผมจะเอ่ยเคสไหนให้อยู่ฟังก็เดี๋ยวมันจะเข้ามาในลิมิตทีมเป็นก่อนเป็นพี่น้องตอนนี้ก็ต้องถามว่าฝันของยูต้องการเป็นอะไรยูต้องการเป็น CEO อ่ะสมมติเป็น CEO เราก็ต้องคิดว่า CEO เนี่ยวันเขาคิดอะไรเขาวางแผนกลยุทธ์การทำงานอย่างไรเราต้องศึกษาให้ถึงแก่นแล้วเมื่อเราศึกษาปุ๊บเราก็ copy แล้วก็เป็นก่อนเป็นแล้วก็มาฝึกวินัยของเราตัวเราเองที่ตอนที่เรายังไม่เป็นเจ้าของธุรกิจหรือผู้นำอะไรเงี้ยเราก็เป็นก่อนเป็นได้ผมทำแบบนี้มาก็คือหลอกลวงตัวเองว่าผมเป็นแล้วล่ะผมเป็นแล้วล่ะก็เลยทำให้เราทำงานแบบกระตือร้นแล้วก็มีอะไรภาษาอังกฤษว่า result oriented mindset ก็คือทำอะไรต้องได้เห็นผลได้รับผลต้องมีได้ผลอ่ะต้องได้ผลนะก็ลองถ้าใครเพิ่งเข้ามาแล้วฟังแล้วไม่เก็ตเดี๋ยวผมจะฝังคลิปนี้นะครับในทางเพจอีจันนี่แหละนะครับท่านก็กลับไปขับรถไปก็ฟังไปขับรถไปก็ฟังไปช่วงที่ผมขับจากกรุงเทพมาพัทยาหรือผมจะไปไหนก็แล้วแต่ผมแปลห้องขับรถเป็นห้องเรียนผมฟังผมจ่ายออนไลน์หลักสูตรต่างๆก็มีนะครับใน YouTube ฟรีก็มีนะดังนั้นผมจะขับรถไปไหนเนี่ยผมจะฟังเรื่อง mindset
ระดับโลกเขาคิดกันยังไงเขาบริหารอย่างไรเขาแก้เกมอย่างไรเพราะสักวันหนึ่งเนี่ยวันนั้นมันจะมาหาเรานะครับมาทุกวันไหมคะอยากฟังทุกวันคะจุ๊บ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 จิ๊บมาทุกวันไหมคะผมมาทุกๆคืนวันพุธกับคืนวันอาทิตย์คืนนี้คือวันอาทิตย์สวัสดีครับคุณมอลเล่มอลเล่นะครับคุณจุ๊บจิ๊บขอบคุณครับคุณสุภลักษณ์ขอบคุณครับมอลเล่ดังนั้นพี่น้องใช้เงินให้เป็นอย่างที่ผมบอกอเมริกันเนี่ยบ้านเขาเนี่ยอลังการแต่รถอาจจะอยู่ซื้อรถล้านกว่าบาทแค่ออกจากโชว์รูมเนี่ยรถเหลือ800,000-900,000อยู่แค่ยังไม่ยังไม่ขึ้นเลยอ่ะอยู่ซื้อปุ๊บเป็นมือสองทันทีแต่ซื้อบ้านเนี่ยซื้อบ้านเนี่ยมันมีมูลค่าแต่เมื่อไหร่เท่าไหร่เวลาไหนเนี่ยนั่นอีกเรื่องนึงแต่ยังไงก็แล้วแต่บ้านราคาไม่ตกแน่ยกเว้นว่าบ้านเราหมู่บ้านเราไหลหมู่บ้านเลยสุดอยู่ไป5 ปี 6 ปีสุดแหละทำให้มูลค่าบ้านสวยๆดูไม่สวยแล้วไงดังนั้นเนี่ยที่อเมริกาเนี่ยฐานเขาแน่นนะฐานเขาแน่นเขาไม่ได้เน้นยี่ห้อเขาเน้นเขาเรียกว่าเอามือล้วงกระเป๋าต้องมีเงินออกมาแต่ยุคนี้เขาใช้สแกนกันแล้วไง เขาไม่ได้ซื้อเงินสดกันละเราต้องมี mindset กันใหม่พี่น้องต้องมี mindset กันใหม่เอาเวลาว่างไปหารายได้เสริมเมื่อยังมีรายได้เสริมอยู่จะเอารายได้เสริมนั้นทำอะไรก็แล้วแต่อยู่เลยแล้วเราจะได้ทักษะเราได้ความรู้เราได้อีกชีพหนึ่งใครจะไปรู้จากการเป็นผู้ช่วยซ่อมมอเตอร์ไซค์วันหนึ่งวันดีคืนดีเจ้าของเห็นเราขยันเขาก็จะเปิดสาขาแล้วให้เราไปบริหารแล้วเราไปบริหารปี2ปี3ปีเราเข้าใจการบริหารธุรกิจเข้าใจเรื่องเงินสดหมุนเวียนอนาคตเราก็สามารถเปิดร้านซ่อมมอเตอร์ไซค์เองได้ไงเพราะนี่ก็มาจากอดิเรกอย่างพิซซ่าลอยฟ้าผมเนี่ยมาจากงานอดิเรกช่วงที่สาวทิพย์นักศึกษาตอนที่ผมเรียนนะนักศึกษาก็ไปเที่ยวกันผมก็อาสาไปทำพิซซ่าแล้วก็ส่งตามห้องโดมก็คือที่นักศึกษาเขาอยู่กันนะบางคนก็ไม่เที่ยวบางคนก็อ่านหนังสือเขาก็โทรมาสั่งพิซซ่าอย่างเงี้ยเราก็เลยต้องทำพิซซ่าแล้วเราก็ไปส่งเงี้ยนั้นผมก็เลยที่มีธุรกิจในประเทศไทยเป็นร้อยล้านได้เนี่ยก็มาจากการที่แปรเวลาว่างเป็นงานอดิเรกมาเป็นเงินหลักเลยนะครับโอเคก็ลองไปพิจารณาดูแล้วก็คิดต่อยอดพี่น้องก็ผมเป็นอันว่าถึงเวลาที่เราต้องอำลากันนะครับอย่าลืมนะครับทุกคืนวันพุธและทุกคืนวันอาทิตย์นะครับ4 ทุ่มถึง 5 ทุ่มพบกับผมสุภกิจรุ่งโรจน์นะครับก็จะมาให้แนวความคิดเรื่อง mindset พอชีวิตของเราเนี่ยมีค่าเอาค่าของเราไปแลกก็คือรายได้นะผมมีโอ้โหหลายอาชีพเลยอยู่แต่ก่อนที่ผมจะได้บอกว่าผมเป็นมืออาชีพในอาชีพนั้นๆเนี่ยผมลงลึกรู้จริงเข้าใจจริงแล้วก็ทำแล้วมีผลจริงนั่นแหละมืออาชีพครับโอเคมาทุกวันไหมครับโอเคขอบคุณครับคุณจุ๊บจิ๊บจุ๊บจิ๊บก็ใครอยากฟังอะไรนะครับหัวข้ออะไรโยนเข้ามาได้นะครับแต่ถ้าเกิดเราออฟไลน์ไลฟ์สดจบปุ๊บเนี่ยผมไม่สามารถกลับเข้าไปดูเนื้อหาได้อีกแล้วจนแล้วคลิปเนี้ยจะไปฝังในเพจอีจันแต่จะมีการตัดต่อระหว่างนั้นอยู่ที่ทีมงานนะครับขอบคุณมากครับคุณสุภลักษณ์ด้วยความยินดีดังนั้นกลับไปฟังใหม่ได้คืนนี้ไปดาวน์โหลดแล้วเก็บไว้แล้วก็ไปที่อะไรแอป
อะไรแอปที่อยู่ใน Google น่ะแอปดาวน์โหลด Facebook โดยเฉพาะอ่ะแล้วก็ไปดาวน์โหลดคลิปนี้ดาวน์โหลดปุ๊บก็ฝังเข้าไปในมือถือว่าอยู่ขับรถไปไหนก็ฝังแล้วชีวิตอยู่จะดีขึ้น I guarantee อยู่เลยโอเคสำหรับคืนนี้ผมสุภกิจขอบคุณอาจารย์ครับด้วยความยินดีครับอาจารย์แม่เรียนถามโอเคถามอุดมนี้กิโลกาฬสินธุ์คะไม่เข้าใจอุดรอ๋อมีร้านอาหารเจไหมคะง่ายนิดเดียวคุณเอ็นเจลปุ้ยถามอากู Google มีแน่นอนอยู่แล้วเพราะอุดรก็มีคนจีนเยอะอยู่นะครับต้องถามว่าเจอะไรเจเจตลินหรือเจอะไรถ้าเจเนี่ยไม่กินไข่ใช่ไหมไม่กินพืชไม่กินกระเทียมใช่ไหมแต่เจเราทำเองได้นี่เนาะอุดรผมไปบ่อยอุดรทานเองคุณเอ็นเจลอยู่อุดรเหรอครับร้านอาหารเจมละเนี่ยต้องเซิร์ชใน Google นะครับผมว่ามันมีคำตอบแหละแต่ปัจจุบันนี้คนจีนก็อยู่ทั่วอาณาจักรของประเทศไทยอ่ะก็ต้องมีนะก็ต้องมี Good night อาจารย์และเพื่อนๆโอเคผมก็เช่นกันนะครับเดี๋ยวคืนนี้มีกีฬาเบสบอลผมขอต้องดูหน่อยเที่ยง10นาทีแล้วก็พรุ่งนี้เช้าตื่นมาก็ไปนมัสการอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ขับรถกลับกทม.โอเคครับสวัสดีครับทุกคนสำหรับวันนี้ผมสุภกิจรุ่งโรจน์และทีมงานไม่ได้อยู่โอเคสำหรับผมวันนี้และทีมงานก็ขอบคุณทุกท่านที่ทุกคนตั้งอกตั้งใจและก็มีส่วนร่วมกับผมนะครับอย่าลืมครับกดไลค์กดแชร์แสดงความขอบคุณกับเพจอีจันเขาส่วนที่ท่านสนทนากับผมตรงนี้ไม่ว่าจะเป็นเอ็นเจลหรือคุณสุภลักษณ์หรืออาจารย์แม่และคุณเจนรงค์หลายๆคนที่เข้ามาทักทายต้องขอผมขอขอบคุณ I appreciate it นะครับแล้วก็สนุกดีนะครับถึงแม้วันนี้นอนน้อยหน่อยตาจะแดงๆนิดนะครับก็ยังมีสติแล้วก็ยังคุยได้ให้ข้อความกับท่านได้นะครับก็อย่าลืมครับติดตามครับวันคืนวันพุธ4 ทุ่มถึง 5 ทุ่มสวัสดีครับโอ้ yesFollow your dreams. เดินตามความฝันครับพี่น้องสวัสดีครับ